มูลเซอร์ไพรส์ก้อยสวมบทซอมบี้เอ็มวีผีดิบโรแมนติกบวกยิ้มทั้งตาตูนเซอร์ไพรส์ก้อยสวมบทซอมบี้เอ็มวีโรแมนติกบวกยิ้มทั้งตาควันหลงทั้งโรแมนติกแทรกอารมณ์จากงานฉลองมงคลสมรสระหว่างก้อยรัชวินวงศ์วิริยะนักแสดงสาววัย36ปีกับตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมนักร้องหนุ่มชื่อดังวัย41ปีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ห้องแกรนด์ฮอนโรงแรมดิแอททินีโฮเทลแบงคอกอะลักชูรี่คอลเลคชันโฮเทลเจ้าบ่าวทำเซอร์ไพรส์เจ้าสาวด้วย MV หนังสั้นที่ตัวเองเล่นเป็นซอมบี้พยายามกัดฟันฝืนการกลายร่างของตัวเองและการคุกคามของเหล่าซอมบี้เพื่อมุ่งหน้าไปหาสาวคนรักที่ไปบรรจบกับเหตุการณ์จริงที่ตูนทำเซอร์ไพรส์ขอก้อยแต่งงานกลางฟิตเนสเมื่อวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์หลังจากทั้งสองคบหากันมานานถึง10ปีอ่านข่าวก้อยตูน10ปีที่รอคอยก้อยตูนวิวาหวานสุดซึ้งเติมเต็มชีวิตคู่สมบูรณ์อยากมีลูกแฝด